ยู่นะคนนี้กองเฮ้ยครับพี่ต้นครับเดี๋ยวพี่ต้นครับผมไม่เคยทุจริตใครผมไม่เคยเอาเงินใครผมซื้อสัตว์จริตผิดศีล5ตลอดไม่เคยผิดศีล5ครับพี่ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้การเล่นน่ะมันโกงเค้าเรียกว่าชีตติ้งชีตติ้งอ่าโกงยังไงพี่อ้าวเมื่อกี้ทําอะไรอยู่ก็เล็กลังนะครับอ่าไหนต้องทําดิเนี่ยฟึบนี่เล็กลังปึ๊บนี่โกงครั้งที่1อ่ะครั้งที่2โกงครั้งที่2โกงไงอ้าวลองปล่อยมือดิโอ้เฮ้ยหนักกว่าเดิมอ่ะอ้าวแล้วนี่โกงมั้ยคือเราเสียประโยชน์จากการออกกำลังกายใช่ไหนๆแล้วก็เสียเวลาแล้วเราก็ควรต้องทำให้ไม่ได้ผลหน่อยได้ผลที่สุดอืมการโกงการออกกำลังกายมันก็ไม่ดีสิครับพี่ต้นใช่จริงๆแล้วมันมีทั้งสองอย่างมีสองด้านนะครับด้านที่ดีก็มีนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้นะครับส่วนไอ้ที่ไม่ดีก็มีมันอาจจะมีของแถมมาให้เราเทวราเปล่าอันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แสดงว่ามันมีทั้งโกงได้ประโยชน์และโกงเสียประโยชน์ใช่วันนี้นะครับเรารับรองว่าเราจะยกระดับการออกกำลังกายคุณผู้ชมให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดเลยถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายกันเลยไม่โกงแน่นอนไม่โกงแน่นอนการชีตติ้งครับคุณผู้ชมครับมันถือว่าทำให้เราถอนประสิทธิภาพในการออกกำลังกายของเราไหนๆอย่างที่พี่ต้นบอกว่าไหนจะเสียเวลาแล้วให้ได้ประโยชน์มากที่สุดใช่เอาโอเคเริ่มต้นจากอุปกรณ์แรกนะครับดัมเบลคนส่วนใหญ่จะเข้าใจดัมเบลนะครับผมเจอประจำเลยเวลามาฟิตเนสเขาจะหยิบงี้ฟึบหยิบมาแล้วก็ขึ้นก่อนเลยใช่ไหมเวียนขึ้นก่อนเลยโยกช่วยตลอดอันนี้คือจุดประสงค์ต้องการอะไรครับเล่นอะไรครับต้นแขนด้านหน้าต้องการเล่นไบเซปนะครับต้องการเล่นไบเซปต้นแขนด้านหน้าปุ๊บแต่ดูครับสิ่งที่แต่พอออกเส้นเลือดครับให้ดูเส้นออกเส้นย่อเส้นเลือดเป็นปลายแขนคือ forearm ตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมไม่ได้ปวดไบเซปเลยผมปวด forearm มากกว่าดูเส้นเลือดปวด forearm มากกว่าเงี้ยแล้วจะเจอบ่อยมองกระจกแสดงว่าเมื่อกี้ผมโกงคือผมใช้อะไรบ้างครับใช้ forearm อะไรอีกหลังช่วงล่างนะเวียงตัวโยกแล้วก็ช่วยโยกช่วยขวาซ้ายใช้แรงขาอีกใช่โยกตัวช่วยหมดเลยเราใช้กำเนื้อเพราะงั้นเราพยายามให้อยู่นิ่งๆก่อนซึ่งเราตั้งใจเล่นไบเซปนะแขนนั่นแต่ว่าใช้ยักตื่นหมดเลยถ้าเกิดท่าที่ถูกทำไงพี่เราลองหงายมือครับหงายมือหงายมืองอข้อศอกงอศอกขาเขยยังไงครับขาเขยเท้าก็ยืนกว้างประมาณช่วงไหล่ครับจนเข่านิดนึงใช่ไหมหงายมือตัวยืดตรงงอยืดอกไหมครับหรือยังไงครับยืดอกตัวตรงครับผมงอแขนด้านหน้านะครับลดแขนลงนะครับงอแขนด้านหน้าลดแขนลงเฮ้ยรู้สึกอันนี้แค่ผมทำมือเปล่ารู้สึกมากกว่าใช้ดัมเบลอีกแสดงว่าตัวไม่ขยับเลยพี่ใช่เพราะว่าเราต้องการให้ส่วนของต้นแขนด้านหน้าทำงานไงเพราะถ้าตัวเราขยับเมื่อไหร่ปุ๊บขาสะโพกหลังมันเริ่มเข้ามาช่วยแล้วนะเริ่มมีการเข้ามาช่วยแล้วเวียงตัวเข้ามาช่วยต่างๆท่าที่ถูกต้องคือล็อกทุกอย่างไว้ใช่พยายามล็อกแล้วขยับเฉพาะไบเซปที่ต้องการให้เคลื่อนที่เอางี้ถามต่อพี่ต้นทำไมเราถึงโกงโดยไม่รู้ตัวคนบางคนไม่รู้ตัวนะใช่เพราะสิ่งแรกคือเขายังไม่รู้ว่าความสามารถของเขาหรือความเหมาะสมของน้ำหนักที่ใช้ไม่รู้ขีดความสามารถของกล้ามเนื้อตัวเองใช่ใช่ทำไมครับบางทีอาจจะเห็นคนข้างเคียงเล่นหรือคนที่เห็นใครต่อใครเล่นปุ๊บเอ้ยเขาใช้น้ำหนักประมาณนี้เราก็เลยใช้ประมาณนั้นทั้งที่เราไม่เคยออกกำลังกายเลยว่าจากตัวเท่ากันเราก็เลยปุ๊บพอไปใช้ปุ๊บมันกลายว่าไอ้ส่วนนี้มันแข็งแรงไม่พอมันยังไม่คุ้นเคยมันก็เลยกลายว่าต้องไปแบกภาระกับไอ้ส่วนอื่นก็พยายามที่จะให้ยกขึ้นใช่ไหมก็เลยต้องมันก็เป็นธรรมชาติของเราเลยที่เอาตัวรอดอ่ะเราก็พยายามที่จะเอาขึ้นมาให้ได้อุปกรณ์ต่อไปนะครับที่เรามักจะชีตติ้งหรือว่าโกงคือไอ้ตัวนี้ครับปกติที่เราอยู่ในฟิตเนสก็คือตัวบาร์เบลบาร์เบลแต่อันนี้มันเป็นบอดี้บาร์มันก็จะกระทัดรัดขึ้นแต่หลักการก็คล้ายกันกับบาร์เบลเห็นแบบนี้ครับผู้ชมครับเขียน10กิโลนะครับไม่ใช่ว่าเบานักอ๋อหนักบาร์เบลอันนี้เราใช้ที่เราใช้ในยิมคือท่าอะไรครับพี่ต้นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเยอะที่สุดก็คือแบกสควอตใช่ไหมแบกย่อขาโอเคย่อฮึบโอเคปกติที่เวลาที่เราเห็นเลยนะครับอันที่ถึงเลยนะครับเราต้องการเน้นขาใช่ไหม okay. แต่ปรากฏว่าต้องการเน้นขาฮะแต่ปรากฏเราโค้งคำนับอยู่เป็นกู๊ดมอร์นิ่งมาแล้วเป็นหลังส่วนล่างเข้ามาแล้ว uh-huh. ใช่ไหมอ๋อนี่คือ ท่าที่เราทำเป็นส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ แล้วจริงๆแล้วเราใช้กล้ามเนื้ออะไรครับ ไอตัวนี้ถ้าเราใช้มันจะกลายเป็นใช้หลังส่วนล่างมากขึ้นฮะแต่เราต้องการเน้นขาสะโพกเราก็ต้องพยายามเหยียดยืดย่อสะโพกแล้วอย่างนี้มันส่งผลเสียไงพี่ต้นได้2ประเด็นเลยนะครับเวลาที่เราแบกขาทุกครั้งส่วนใหญ่น้ำหนักที่เล่นมันจะค่อนข้างเยอะใช่ไหม
นั่นอาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลังได้จังหวะลงแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นมาใช่ไหมกล้ามเนื้อหลังเราไม่ได้ใหญ่นะคุณผู้ชมกล้ามเนื้อหลังเรานิดเดียวนะแล้วก้มแบบนี้ปุ๊บถ้าเป็นน้ำหนักที่มากใช่แล้วยิ่งถ้าบวยก้มลงมามากขึ้นเห็นไหมมันก็เหมือนกับเราเสียสมดุลน่ะน้ำหนักมันมาทวงอยู่หน้าทิ่มใช่ไหมทิ่มน่าจะทิ่มเลยหลังก็ต้องรับภาระมากขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เลยนะฮะนั่นคือประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นที่สองคือวัตถุประสงค์มันเปลี่ยนละเราวัตถุประสงค์เราต้องการเล่นสปอร์ตขาสะโพกใช่ไหมขาด้านหน้าด้านหลังสะโพกถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเสียประโยชน์ได้หลังแทนผิดเพี้ยนไปหมดนะครับในตัวพวกนี้นะครับเพราะท่าที่ถูกทำไงครับต้นเราก็คืออ้าวเชิญครับทำมั่งเถอะโอเคนะครับเรายืนยักเท้ากว้างประมาณสะโพกนะครับเราเวลาที่เราย่อโดยหลักแล้วเข่าเนี่ยมันมีหน้าที่ในเรื่องของงอพับใช่ไหมกับเหยียดยืดนะครับตัวสะโพกก็เหยียดยืดไปด้านหลังนะครับเหยียดยืดไปข้างหลังเหยียดยืดตรงหน้าบ่งตรงนะครับท่ามันจะใกล้เคียงกับท่าที่ผมทำเมื่อกี้นี้แต่เมื่อสักครู่ใช่เมื่อสักครู่เราอย่างนี้ใช่ไหมเราโค้งคำนับแต่นี่เราย่อนะย่อเข่าเหยียดยืดเข่าย่อเข่าเหยียดยืดเข่ากับเหยียดสะโพกนะงอสะโพกงอเข่าเหยียดความแตกต่างนะครับท่าที่ผิดกับท่าที่ถูกยังไงพี่ต้นผมทำให้ดูโอเคฮึบสังเกตนะครับท่าที่โกงนี่เข่าผมงอน้อยมากนะครับงอน้อยมากนะครับเราก็ไปใช้หลังซะส่วนใหญ่สุดต่อไปไม่โกงท่าที่ได้ประโยชน์สูงสุดกับขาจริงๆย่อเข่าย่อสะโพกเราจะขึ้นแนวระนาบตัวอกเข่าระนาบเดียวกันย่อลงไปเฉยใช่ที่มันพับมันเหมือนกับคือทิ้งสะโพกไปข้างหลังเหยียดยืดหลังตัวตรงโอ้ใช่น้ำหนักลงส้นเท้าเข่าไม่เกินไม้เท้าใช่นะครับดันขึ้นมาจุดของกล้ามเนื้อที่เน้นก็จะคนละอย่างนะครับที่เราต้องการหน้าขาต้นขาด้านหลังสะโพกใช่ไหมแต่พอเราไปทำงานเล่นไปเล่นมาเป็นผู้ให้หลังหนักโอเคโอ้แตกต่างกันเลยท่าต่อไปที่คนมักจะชีตติ้งหรือว่าโกงกันบ่อยๆก็คือบาร์เบลชูเดอร์เพรสบาร์เบลชูเดอร์เพรสนะครับท่าจะเป็นแบบนี้นะครับครับผมเริ่มนะครับอุ้ยสบายมากอ๋อนะสองทั้งขาสามทั้งสี่ทั้งหลังช่วยทั้งขาช่วยทั้งขาหกเจ็ดเนี่ยถูกต้องครับแปะดูนะครับขาช่วยใช่ไหมลองให้ขาอยู่กับที่อันแรกก่อนขาอยู่กับที่ใช้ลดแค่บาร์พออันที่สองพุงที่แอนมาเนี่ยพยายามให้ตัวตรงๆเอายืนตัวตรงเฮ้ยมันจะยกได้เหรออ้าวก็ลองดันดูดิฮะลองดูโอ้ดีที่หาโกแบบนี้นะก็คือวิธีการแก้ยังไงครับพี่ต้นยืนตัวตรงเชิญครับอ้าวนะครับจับมือกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะครับเท้ากว้างมันช่วงสะโพกนะครับแบกบาร์เริ่มจากช่วงของประมาณระดับหน้าอกนะครับดันขึ้นย่อนเข่านะครับเหยียดยืดนะครับดันนะครับขึ้นลงนะครับพี่ก็งอเข่าเหมือนกันอ่ะพี่ไม่ได้งอส่งอย่างนี้พี่งอเพื่อรับน้ำหนักใช่ไหมช่วยรับเรื่องของแรงกระชากต้นครับงี้เราพูดง่ายๆได้ไหมครับถ้าเราจะแก้การโกงก็คือว่าเราจะออกกล้ามเนื้อส่วนไหนขยับเฉพาะส่วนนั้นใช่นอกนั้นล็อกไปหมดเลยที่ไว้โอเคผมทำให้ดูจากเมื่อกี้นะครับครับพอล็อกเข่าล็อกเข่าปุ๊บไม่ขยับเข่าตัวเอ็นอีกโอเคต่อไปนะครับการแก้ไขคือล็อกทุกส่วนครับย่อเข่านิดหน่อยเข่านิดนึงลดบาร์ลงดันขึ้นใช่หรือถ้าเกิดบางครั้งถ้าเกิดมันหนีไม่ได้จริงๆมันมีความสุขมันมากยืนขานำขาตามลดขานำขาตามเกินไปขานำขาตามเห็นไหมดันขึ้นง่ายขึ้นโอเคไหมง่ายขึ้นไหมครับใช่นั่นละที่ผมหลับตาเพราะว่าผมอยากจินตนาการว่าส่วนไหนออกแรงใช่ถ้าเกิด10กิโลมันหนักไปสำหรับผมมันรู้สึกว่ามันถ้าเราไม่ชิตติ้งไม่ได้เราทำไงครับปรับก็คืออย่างที่บอกไงก้าวเป็นเท้านำเท้าตามแต่ถ้าเท้านำเท้าตามยังไม่ได้อีกเราลงไปนั่งเลยนะเรามีเก้าอี้อยู่เราลองนั่งไหมเอาสิพี่มานะใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคพอนั่งเนี่ยกับยืนต่างกันยังไงครับพี่ต้นโอเคในเรื่องของตัวในระดับการออกแรงเนี่ยมันจะแตกต่างกันละพอยิ่งยืนปุ๊บแรงดึงดูดร่วมมันต้องทำงานมากขึ้นเราก็ต้องออกแรงต้านกับแรงดึงดูดร่วมมากขึ้นเพราะงั้นมันจะออกแรงหนักกว่าปกติ okay. แต่พอเรานั่งปุ๊บนะระยะมันค่อนข้างน้อยกว่าเดิมละคือถ้านั่งแบบนี้ปุ๊บเรามีน้ำหนักปุ๊บเราจะไม่อย่างนี้เราใช้ส่งเข่าส่งหลังพิงชิดนะครับหลังชิดไล่ส่งโอเค
ลดลงมาดันขึ้นนะครับเท้าชิดกันมานิดนึงเข่าชิดกันมานิดนึงอ่ะฮะเราไม่ต้องห่วงการควบคุมกล้ามเนื้อส่วนอื่นเราอยู่ที่ไหล่ได้จริงๆเลยใช่เพราะหลายท่านบอกว่าเอ้ยออกมากายเฮ้ยเห็นคนอื่นเขายืนดันเราก็จะยืนดันแต่ถ้าเรายังไม่ได้เราก็อย่างที่บอกว่าเราอาจจะปรับมันเป็นเรื่องของเท้านำเท้าตามถ้ายังไม่พร้อมอีกเราก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบเขาก็ได้เราก็มาสร้างความพร้อมก่อนด้วยการนั่งก่อนก็อย่างที่บอกว่าการแก้การโกงคือการล็อกทุกอย่างใช่ขยับเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนที่ออกสุดยอดการชิตติ้งต่อไปคืออะไรครับพี่ต้นคราวนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยแต่เราจะเห็นคนที่ทำชิตติ้งบ่อยๆมากเลยวิดพื้นดันพื้นหรือว่าพุชอัพนั่นเองโอ้วิดพื้นก็ยังมีการโกงเหรอพี่บวยไหนบวยลองทำผมทำให้ดู ผมชอบ โอเคไหนนี่ฮะเป็นดักแด้เลยตกลงแล้วใช่ไหมปุ๊บมาไล่ลงไปใช่ไหมส่วนใหญ่บางทีเราเห็นว่าเอ๊ะตกลงมันวิดพื้นหรือมันทำอะไรใช่ไหมคิดว่าไปเรียนว่ายน้ำอยู่โยกไปทั้งตัวเลยอันนั้นก็คืออันที่หนึ่งผลเสียอะไรครับถ้าอาจจะเกิดการบาดเจ็บในเรื่องของตัวหลังใช่ไหมเพราะมันมีการโยกการดูใหม่ครับนะครับไล่นะรวมไปถึงคอด้วยนะคอยังต้องไปตลอดเลยคอเครืออาจจะเจ็บได้นะพี่ใช่นะครับส่วนอันที่สองที่เราเจออีกในกรณีของสุภาพสตรีหรือคนที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงมากเวลาวิดพื้นเราต้องเอาอกลงใช่ไหมครับแต่เขามักจะเอาสะโพกลงเว้ยนึกออกไหมนะวิดพื้นใช่ไหมใช่ไหมตกลงแล้วอกมันจะบริหารไหมไม่ยังสิน่าแน่เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้เจอเราอาจจะชันเข่าใช่ไหมพี่ต้นชันเข่าเราก็ใช้เป็นเรื่องของการชันเข่าชันเข่าช่วยถ้าหนักเกินไปใช่เราชันเข่าช่วยนะครับมือวางนะครับลงนะครับนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่ผมขยับเนี่ยผู้ชมเนี่ยผมขยับคือผมอะแทบจะงอศอกน้อยมากดังนั้นการที่จะใช้อกออกแรงคือการพับศอกนั่นเองเพราะต้องเหยียดเราใช้แรงบีบจากหน้าอกเพราะฉะนั้นก็คืองอบีบนั่นเองโอเคทำต่อพี่ต้นมาถ้าถูกนะครับก็คือใช้ถ้าหนักเกินไปเริ่มต้นถ้าเกิดเราติดตามตั้งแต่ต้นรายการก็คือเราแนะนำว่าให้ใช้น้ำหนักน้อยก่อนถ้าว่าผู้ชายผู้หญิงผมแนะนำว่าให้ใช้ท่านี้ก่อนใช่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆเราก็ขยับแค่นี้นะครับลงนะก็ยังดีกว่าเอาสะโพกลงใช่แล้วก็มีอันนึงพี่ต้นครับคืออย่างงี้ครับคืออันนี้เราล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยเนี่ยหลังเรื่องล็อกเราขยับเฉพาะศอกแล้วบีบใช้หน้าอกบีบเอาบีบอกโอเคนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าไม่ไหวจริงๆเราหากำแพงเลยโอ้พิงนะไปดูเลยเสิร์ฟเลยใช่ยืนที่ไฟเดย์กำแพงตอบโจทย์เลยมันก็จะน้อยลงอีกหน่อยนึงมันทำให้เราให้สร้างความคุ้นเคยหน่อยค่อยๆเพิ่มขึ้นมามันก็จะตัดปัญหาในเรื่องของโยกเป็นตัวนอนเอาสะโพกลงแทนที่จะอกลงใช่ไหมท่าชิตติ้งท่าต่อไปที่คนมักจะโกงกันก็คือเล็กล้างเล็กล้างนะครับเล็กล้างคือเท้านำเท้าตามนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมทำตั้งแต่เริ่มต้นที่เริ่มต้นทำเลยมันสบายนะมันสบายใช่ไหมมันได้ท่าแต่มันสบายด้วยนี่ถือว่าโกงนะโกงโอเคโกงโดยการที่ใช่ไหมเราทิ้งน้ำหนักลงเอามือทำให้มันเบาลงค้ำไว้ช่วยประคองอันนี้ลักษณะเดียวเหมือนกับคนที่เดินบนลู่แล้วเพิ่มความชันและจับพยายามจับเหมือนกันโอเคแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเล็กล้างต่อไปโกงใช่ไหมเหยียดก็เหยียดไม่สุดลงก็ไอ้นั่นก้าวสั้นๆให้มันลงไม่สุดนี่คือโกงแทนที่มันจะลงได้มากกว่านั้นข้อเสียคืออันที่หนึ่งคือเสียเวลาไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้ได้ไม่เต็มที่อันที่สองเข่ามันเกินไปเท้าพอเวลาที่เขาการสั้นเจ็บเข่าก้าวสั้นถ้าก้าวสั้นเจ็บเข่าใช่ไหมน้ำหนักเจ็บเข่าเนี่ยเกินไปเท้าไปนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับต่อไปอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะมีโน้มตัวลงไปหน้าใช่ไหมแทนที่น้ำหนักโอเคมันจะลงระหว่างกลางใช่ไหมมันกลายไปถ่ายน้ำหนักทำให้เข่าข้างหน้าต้องรับภาระมากขึ้นอีกโอ้ใช่ไหมปวดเข่าอยู่ดีข้อเสียแล้วเกิดเราลงไปปุ๊บเนี่ยเกิดแล้วยิ่งบิดเข้าด้านในแล้วเนาะโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้นะครับนี่เราชิตติ้งโดยไม่รู้ตัวใช่เรามักจะเห็นท่าแบบนี้บ่อยๆในฟิตเนสหรือสถานออกกำลังกายที่เราเจอกันใช่สวนสาธารณะก็เจอโอเคท่าที่ถูกต้องเชิญครับคนนี้เชิญครับเราให้ก้าวนั่นจริงแล้วมันเหมือนกับการจุดประสงค์การออกกำลังกายเล็กล้างคืออะไรครับมันก็คือขากับสะโพกใช่ไหมตัวขากับตัวสะโพกนะครับเพราะงั้นเวลาที่เราทำก็คือให้พยายามแค่ขึ้นลงไปตรงๆนะครับไม่ไปหน้าไม่ไปหลังเพราะงั้นไอตัวระดับของความกว้างของเท้ามันก็ควรต้องให้เหมาะสมนะครับเราสามารถวัดแบบนี้เริ่มต้นวัดแบบนี้ได้เลยนะครับก็เป็นฉากนะครับให้เป็นฉากข้างหน้าข้างหลังก็เป็นฉากนะครับขึ้นลงตรงๆนะ
ขึ้นลงนะเราดันขึ้นไม่ต้องก้าวถอยหลังก็ยังได้ใช่นะครับเราไม่ต้องไปหน้าไปหลังออกข้างไม่ต้องนะครับขึ้นลงว้าวนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับพี่ต้นใช่ขึ้นลงตรงๆเราไม่ต้องไปประคองถามว่าเออฉันต้องการไปไปมานี่ต้นแขนด้านหลังทำงานอะไรเนี่ยเออไตเสียบทำงานเนาะคือตัวตรงเอามือทิ้งตัวตรงครับมือทิ้งข้างลำตัวหรือประคองไว้ข้างลำตัวนะครับได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นท่าชีตติ้งที่เรามักจะโกงกันและเราชอบเล่นเพราะคนส่วนใหญ่จะเล่นมักจะเล่นลุกขึ้นนั่งซิทอัพโอ้ยต้องมานั่งแก้ดร.ต้นเนี่ยสุดยอดเลยซิทอัพลุกขึ้นนั่งใช่ขอบคุณครับพี่วิธีการโกงยังไงนะครับลองดูที่ส่วนใหญ่บุ้ยเจอเป็นไงบ้างที่ผมเจอนะครับส่วนใหญ่เขาสมมติมีเพื่อนมาด้วยช่วยจับขาหน่อยเอามาช่วยจับขาหน่อยนะอย่างนี้ก็นะปุ๊บนี่คือโกงเพราะจับขานะก็มีส่วนหนึ่งสองโอ้โหเวียงตัวขึ้นมาเลยปุ๊บสลับมาอะไรอีกสามนี่สิไม่อยากแตะพื้นโอ้โหพอพี่ขอบคุณครับนี่ประมาณนี้มีโกงมากกว่านี้ไหมพี่ถ้าอื่นมีลองนอนเหมือนเดิมนอนเหมือนเดิมนะครับนอนลงไปด้วยความที่ขึ้นแต่ตะเกียกตะกายไม่ไหวมือจับขาจับขาช่วยลงโอ้มีโอเคไม่หัวเราะเขาไม่หัวเราะเขาคงแค่ไม่รู้ใช่ปึ๊บช่วยหน่อยลงบางคนนี่จับกางเกงนี่จนกางเกงขาดหมดเลยดึงกางเกงขึ้นเห็นไหมมีไหมครับเวลาที่เราเจอแดะตัวคิดว่ามงบอลมงฟุตบอลก่อนจะขึ้นเล่นหน้าท้องโอเคเห็นไหมปึ๊บหนึ่งแดดสะโพกก่อนฮึบฮึบมาโอ้แดดสะโพกมาแดดฮึบมาฮะมองวันฮึบใช่ไหมส่วนใหญ่ที่เจอส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ข้อเสียคืออะไรพี่ต้นอันที่หนึ่งก็คือแทนที่เราจะเน้นตัวหน้าท้องให้มันออกแรงได้เต็มที่เสียเวลาใช่เสียเวลานะครับแล้วอาจจะมีของแถมมาในข้อที่สองก็คือส่วนไหนที่เราอย่างเราแดดตัวเวียงตัวมากเนี่ยแทนที่จะเน้นที่หน้าท้องมันกลายเป็นหลังส่วนล่างไปไปมาอาจมีปัญหาเจ็บหลังปวดหลังอีกนะครับซิทอัพเจ็บหลังนี่คือใช่แบบนี้เลยใช่เพราะส่วนใหญ่มันจะจากการแดดตัวนะครับหรือการช่วยจับเงี้ยใช่ไหมการไปๆมาปุ๊บเฮ้ยจะในหน้าท้องหูขานี่หมดเลยเพราะเราพยายามเกรงขาฮะใช้เกรงขาช่วยเข้าไปท่าที่ถูกต้องเชิญครับพี่ต้นอ้าวให้ผมเลยใช่ไหมใช่ครับผมซิทอัพแล้วก็เท้าวางนะครับมือแตะเท้าวางเรากระดกไปเท้าอะไรยังไงไหมครับเราวางเต็มพื้นเลยนะครับวางเต็มพื้นนะครับขึ้นงอการวางเท้าที่ถูกวิธีเราวางเต็มเท้ากดลงไปไหมหรือแค่วางเฉยๆต้องกดลงไปเลยนะครับกดลงไปเลยล็อกลงไปกดลงไปเลยนะครับเวลาขึ้นขมับหน้าท้องงอตัวใช่ไหมเราขมับหน้าท้องงอตัวขึ้นนะครับลงค่อยๆลงนะครับขึ้นขมับหน้าท้องงอตัวนะครับขึ้นมานี่หนักนะครับนี่คือได้ขึ้นหนักลงนี่เกงนะครับค่อยๆลงนะครับขึ้นนะครับลงสมมติถ้าไม่สะบัดขึ้นตรงๆขึ้นสองซันนั่นแหละครับขึ้นนี่ครับระดับด็อกเตอร์เราจะรู้ว่ามันหนักมากมันหนักมากมันขึ้นไม่ได้ครับผู้ชมจริงๆถ้าเกิดพี่ต้นเวียงหน่อยโกนิดๆขึ้นมานี่นะครับขึ้นได้ไม่เวียงนะครับขึ้นสุดยอดผู้ชมครับคือเวียงยังไงก็ขึ้นใช่จริงๆแล้วขึ้นสุดลงสุดมันผมว่าสำหรับผมนะไม่ค่อยได้อะไรผมจะได้คลันช์จะดีกว่าใช่เพราะว่ามันมีการทำงานตัวหน้าท้องมากขึ้นเพราะว่าบางครั้งซิทอัพเนี่ยด้วยความที่เราอาจจะไปหาการคล้องของเท้ามีเพื่อนช่วยจับหรืออุปกรณ์ช่วยคล้องมันกลายว่าบางครั้งแทนที่เราไปออกตรงหน้าท้องมันกลายว่าส่วนของขาอะไรต่างๆช่วยแข็งแรงมากกว่าทีนี้ผมมีเทคนิคเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ซิทอัพแล้วอยากทำให้ถูกวิธีแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงดีผมมีง่ายๆคือลูบขาตัวเองครับเทคนิคเหยียดแขนลูบขาตัวเองเหยียดแขนเหยียดแขนตรงๆนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เหยียบลูบแขนตรงๆนะครับคือง่ายว่าเอามือนำก็ได้เอามือนำต่อให้มือนำเอามือนำนะเอามือนำไปปุ๊บใช่เหยียดซึ่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องของคันใช่ไหมนี่คือคันใช่เราจะคือมือท่าเนี่ยมันจะล็อกให้เราหดตัวกล้ามเนื้อเองใช่แล้วก็พยายามตัดในส่วนของกล้ามเนื้อที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปมันจะเหวี่ยงไม่ได้เพราะมือเราล็อกอยู่ใช่ที่มือนะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะ
ว่าอาจจะมาวางครับข้างเหยียดแขนมาเหยียดงอเหยียดยืดลงนี่ก็ได้เหยียดยืดนะครับได้หมดนะครับสามารถได้หมดเราล็อกไว้นั่นเองใช่นะครับเหยียดยืดนะครับถ้าเกิดนี้อย่างนี้ก็ได้ได้ล็อกไว้ทั้งหมดใช่แต่ตัวนี้ก็จะใช้มากขึ้นละนะครับเพราะว่าน้ำหนักเราจะอยู่ที่ตัวเองตัวข้างบนตัวยอดส่วนบนมากขึ้นใช่โอ้สุดยอดครับต้นสรุปสั้นๆนิดนึงว่าเราควรจะโกงเมื่อไหร่เพื่อได้ประโยชน์แล้วเราควรจะไม่โกงเมื่อไหร่เพื่อได้ประโยชน์อะไรครับโอเคนะครับอย่างที่บอกว่าบางครั้งเราฟังว่าโอ้เป็นการโกงเพราะมันคงไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันก็คือมีข้อดีอยู่แล้วก็ข้อที่ไม่ควรทำอยู่ข้อดีคือข้อดีคือว่ามันทำให้เราไปสู่ไอ้เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับแต่การไปสู่เป้าหมายนั้นควรต้องโกงแค่ประมาณ2ครั้งสุดท้ายนะครับอย่างเช่นว่าเราจะทํา12ครั้งนะฮะ11 12เราอาจจะมีการโกงนะครับเพื่อให้ถึงตรงนั้นนะครับแต่มันไม่จําเป็นต้องโกงเสมอไปนะไม่ใช่12ครั้งปุ๊บเฮ้ยเราก็ทําได้ปกติแต่เราขอโกงสักนิดนึงนะถ้าทําได้ก็ทําได้นะฮะแต่ถ้าทําไม่ได้โกงสักนิดนึงนะครับเพื่อพากล้ามเนื้อไปถึงจุดตรงนั้นเองใช่ให้กล้ามเนื้อเกิดความเคยชินแล้วก็พัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับส่วนข้ออันนี้ถือว่าเป็นข้อจำกัดละที่ไม่ควรจะโกงเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือมันเสียเวลานะครับแต่ที่เราจะต้องการได้กล้ามเนื้อมัดนี้มันเหมือนกับหลอกตัวเองอะใช่ไหมเรากับโอ้โหไปเป็นไอ้ส่วนอื่นที่เข้ามาใช้ต่างๆนะครับตรงนั้นมันก็เสียเวลาเปล่าครับกับอันที่สองอาจจะมีของแถมมาคือการเกิดการบาดเจ็บเกิดเราไปฝึกหรือว่าไปใช้ตัวอื่นช่วยที่มันกลายไปแบกภาระมากเกินไปก็เกิดเป็นของแถมมาเรื่องของการบาดเจ็บขึ้นมาบางทีเราไม่รู้สาเหตุใช่เจ็บหลังทำไมไม่น่าใช่นะจริงแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราโกงโดยอัตโนมัติใช่ไอ้ตรงนั้นมันโดยสัญชาตญาณของเราด้วยความที่เราต้องการอยากจะทำได้นะครับเห็นคนใกล้เคียงทำได้ก็เลยต้องทำแบบนั้นนะครับย้ำนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากเรามีวิธีคิดใหม่ว่าการออกกำลังกายเราเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อส่วนนั้นๆไม่จำเป็นจะต้องได้จำนวนครั้งเท่าที่เราตั้งไว้แต่ขอให้ได้พากล้ามเนื้อไปสู่จุดวิกฤตจริงๆใช่สองนะครับจุดแก้ง่ายๆเลยเราควรจะเริ่มต้นจากน้ำหนักน้อยไปหาหนักมากอย่ามาถึงเริ่มต้นมากเลยโกงแน่นอนแน่นอนโอเคนะครับวันนี้เคลียร์นะคุณผู้ชมครับนั่นคือความตั้งใจของHealthy Friday เรื่องของการ cheating ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณครับเจ้าของสถานที่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับนั่นคือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งเราสองคนเป็นศิษย์เก่าด้วยครับผมและแน่นอนครับดูรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.mahidolchannel.com และทาง YouTube Mahidol Channel หรือว่าถามมาทาง Facebook นะครับนั่นคือ Mahidol Channel นั่นเองครับครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ